สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการลบฝุ่นจากกล้องด้วย Adobe Photoshop CC 2018นะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอแล้ววิดีโอเนี่ยจะแก้ไขได้ยากเมื่อก่อนค่อนข้างที่จะยากแต่เดี๋ยวนี้มีโปรแกรมที่ทำให้เราทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้นก็คือ Photoshop 2018ตั้งแต่นานมาแล้วตั้งแต่ Adobe CC ครับที่ import วิดีโอเข้ามาทำงานใน Photoshop ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่าเราจะลบฝุ่นได้ยังไงตัว original มันไม่มีฝุ่นนะครับแต่ผม add ฝุ่นเพิ่มฝุ่นเข้าไปเองมันก็เลยต้นฉบับมันก็เลยตรงต้นวิดีโอมันจะเป็นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วผมจะลบฝุ่นตรงนี้ได้ยังไงนะครับมาทำตามกันได้เลยครับก่อนอื่นครับเพิ่มเลเยอร์มาครับเลเยอร์ที่2มันก็จะอยู่ตรงนี้เราเอาขึ้นมาข้างบนนี่เอาขึ้นมาข้างบนครับปึ๊บเลเยอร์ที่2ดึงไปให้มันตรงสุดแล้วดึงมาให้ตรงคลิปที่เราถ่ายให้มันเท่ากันนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเราคลิกที่นี่นะครับกดโคนสแตมป์นะครับหรือกดคีย์ลัดก็คือตัว S นะครับเสร็จแล้วเราลองคลิกที่เลเยอร์2ครับตัวนี้ยังเป็นโคนสแตมป์อยู่ครับกด Alternate ของ PC หรือ Option ของเครื่อง Mac นะครับกดลงปั๊บแล้วก็เกิดอะไรขึ้นไหมไม่ขึ้นเอาเมาส์ครับไปที่เลเยอร์1ครับกดออปชันหรืออัลติเมทครับคลิกที่เราต้องการครับระบายเสร็จปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีครับสังเกตตรงที่เลเยอร์2ด้วยนะครับมันจะมีตัวนี้เนี่ยมีไหมไม่มีนะครับไม่มีนะครับก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถลบมันได้นะครับมาลบไม่ได้นะครับเสร็จแล้วทำยังไงล่ะคลิกที่เลเยอร์2ครับนี่เห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องการตรงนี้ปึ๊บได้แล้วดูดีๆนะครับลองเพลย์ดูครับถ้าสมมุติวิดีโอเป็นตั้งกล้องที่แบบไม่มีการเคลื่อนไหวมากก็จะง่ายมากครับสำหรับการลบฝุ่นจากหน้าเลนด้วยวิธีนี้นะครับด้วยการ import วิดีโอเข้าที่ Photoshop Adobe Photoshop CC 2018นะครับตัวล่าสุดครับก็ยังไงก็ลองทำกันดูครับอันนี้มันกลับมาเนาะไม่เอาโอเคเอาใหม่ครับทบทวนเดี๋ยวผมจะลบเลเยอร์ตัวนี้ออกทำใหม่นะครับคือ1 add layer เลื่อนเลเยอร์ไปที่เลเยอร์ด้านบนสุดเสร็จแล้วเลื่อนตัวด้านบนสุดที่เราเลื่อนขึ้นนั้นนะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ลากไทม์ไลน์ให้มันเท่ากับไทม์ไลน์ของเลเยอร์1นะครับเสร็จแล้วกดที่เลเยอร์1ไปที่โคนสแตมป์คลิกดูครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่เลเยอร์ตรงนี้หรือเปล่าไม่มีก็แสดงว่ายังไม่ได้ดังนั้นเรากดที่เลเยอร์2ปึ๊บลองเพลย์ดูก่อนก็ได้ครับยังมีอยู่โอเคที่เลเยอร์2แล้วนะที่เลเยอร์1กดที่โคนสแตมป์แล้วก็มากดที่เลเยอร์2อีกทีนึงแล้วก็เลือก Alternate Option แล้วก็กดคลิกตำแหน่งที่เราต้องการครับเอาตำแหน่งนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีเกิดขึ้นไหมตรงในตำแหน่งในของเลเยอร์ฮะจะมีสีอยู่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราโคนสแตมป์มันจะขึ้นสีนะครับปึ๊บมีไหมไม่มี
ไม่มีกดอีกทีนึงไม่มีครับกดที่โคนสแตมป์ที่เลเยอร์หนึ่งกดปึ๊บเลเยอร์สองโอเคได้แล้วนี่เกิดขึ้นประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราลบแล้วลองเพลย์ดูครับดูโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับการลบฝุ่นแต่เราต้องลบให้สะอาดและเรียบร้อยก่อนส่งนะครับอันนี้ทำคร่าวๆให้ชมว่าลักษณะการทำงาน Photoshop Adobe ในการลบฝุ่นเป็นยังไงเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ